สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและกำหนดให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุในฐานะผู้เป็นเสาหลักผู้ทรงภูมิปัญญาและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในครอบครัวพร้อมกันนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมต่อผู้สูงอายุอันเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามของไทยทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ผมขอแสดงความห่วงใยมาอย่างผู้สูงอายุทุกท่านและขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและก,กันโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดาเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2565ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอยังผู้สูงอายุทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัวและขออรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนความรักความห่วงใยกันในครอบครัว จงเป็นพลังให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและสำเร็จผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน